ตอนนี้ที่ไปสั่งเนี่ยที่ไปสั่งแล้วมีมีคำสั่งออกมาสอดใส้เข้าไปอย่างน่ารำคาญอย่างมากซึ่งไปกดดันให้บรรดาโรงเรียนเอกชนซึ่งใช้ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเนี่ยต้องมานั่งทำตามมาตรฐานซึ่งไม่ควรจะต้องทำตามเด็กไม่เคยติดโรคนี้ในแบบที่แพร่เชื้อและต่อให้รับเชื้อก็มีโอกาสาที่จะเป็นอะไรน้อยมาก statistically insignificant ทุกคนก็รู้ทั้งโลกก็เห็น มีแต่สบคนี่แหละปฏิเสธคราวนี้กระทรวงศึกษาเขาอยากเปิดสถานการศึกษาเขาอยากเปิดโรงเรียนกระทรวงศึกษาเนี่ยเขามีสปิริตแต่ว่ามีคนที่สารสนสุขที่สบคไปยัดเรื่องนี้เข้าไปแล้วทําให้โรงเรียนซึ่งมีห้องแอร์ซึ่งเยอะนะฮะไม่ใช่น้อยนะฮะในกรุงเทพเนี่ยติดแอร์ทั้งนั้นให้เด็กไปเรียนไม่ได้เด็กต้องเรียนออนไลน์ต่อเพราะการบังคับทําในสิ่งที่ไม่จําเป็น ห้าตารางเมตรต่ตอคนเนี่ยคุณจะให้ในห้องเนี่ยมันเรียนกันได้กี่คนทีหนึ่งเพอเบอร์แค่สิบจะสลับกันเรียนยังไงสิ่งที่สารสุขได้ชงเข้าไปและในที่สุดออกมาเป็นไกด์ไลน์สำหรับโรงเรียนเอกชนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกๆและหลานเราต้องมานั่งเรียนออนไลน์จากที่บ้านต่อตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปคือเหมือนเดิม ได้ไปโรงเรียนเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นสบคกระทรวงสาธารณสุขศึกษาธิการสอชอ,อะไรก็ว่ากันรบกวนไปแก้ไขคําสั่งนี้นะฮะมันไม่ใช่ประเด็นว่าเฮ้ยลูกหลานเราไม่มีเชื้อแล้วอันนั้นแน่ไม่มีอยู่แล้วอยู่ในบ้านมาเกือบ3เดือนจะไปเชื้อมาจากไหนมีแต่ผู้ใหญ่นั่นแหละเอาเชื้อมาระบาดไม่ใช่เด็กเลิกเลือกปฏิบัติและกลั่นแกล้งเด็กสักทีด้วยอคติและมโนศาสตร และความที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้